ปื้มมากเขาปื้มมากตายไหมหืมนี่นะมันกุ้งหัวกุ้งหืมบินได้นี่คือภาพด้วยแหละของปีนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากโตอนนี้มาเอกมัยผมปลายจองกันสักครั้งกี่คนนะครับ1 2 3 4คนก็ได้ครับวันนี้มาทันมั้ยกี่โมงครับ6 โมงเย็นจัดไปครับไปย้ายคิวเราเลยนะแล้ว6โมงไปเจอเอกมัยและเราก็มาถึงแล้วกับร้านที่ต้องบอกว่าคิวทองที่สุดในช่วงนี้วันนี้ได้คิวมาแบบด่วนๆต้องรีบมาที่สุดนะครับกับฉายาเชฟเทเบิลคนแรกของประเทศไทยและเราอยู่ที่นี่แล้วกับสาขาใหม่แห่งนี้และนี่คือแดนเนรมิตวันนี้นะฮะเราอยู่กับเชฟหมูนะครับเทเบิลเอ็กซ์ครับผมโอ้โหต้องบอกงี้เลยเทเบิลเอ็กซ์นะฮะแต่เข้าไปข้างในนะรับรองว่าสว่างไบรท์มากๆนะครับถ้าจะเปิดประตูเดินเข้าร้านเฉยๆเลยก็จะธรรมดาไปครับต้องใช้รหัสนะครับเขาจะบอกทุกวันไม่เหมือนกันเชิญครับยินดีสุดเทเบิลเอ็กซ์ครับผมโอ้โหจากฝรั่งเศสเราใช้โปรกราของลูเจโอ้โหลูเจส่งมาให้คือเมืองไทยมันมีแค่20กระปุกอืมโหพิเศษมากอันนี้คือผสมอามายักอยู่ข้างในแล้วเขาส่งมาแบบนี้เลยเขาส่งมาจะมีกระดาษเป็นยี่ห้อเขาลูเจแล้วก็เขียนว่าเทอรีนแล้วก็อามายักเทอรีนซึ่งที่อื่นไม่มีแน่นอนไม่มีผมให้เขาหมดแล้วเพราะคุณกินหมดกระปุกไม่ได้ฮ่องกงเดดดี้ต้องชิมเลยเหรอได้เดดดี้ชิมนะโฟกัสเทอรีนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับของลูเจโอ้โหอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยไหมครับเลยก้อนดูหน้าเด็กดูหน้าเด็กวันนี้ได้กินโอ้โหนี่เชฟมาเองโอเคครับสเปเชียลอุ๊ยสเปเชียลมาอีกแล้วอันนี้คืออะไรครับเชฟครับเป็นหอยเชลล์แล้วก็มูสมะม่วงหอยเชลล์จากฮอกไกโดครับฮอกไกโดเท่านั้นแล้วก็มีโกลพาวเดอร์อยู่ข้างบนโกลพาวเดอร์คือทองเลยนะเนี่ยสะท้อนกับแสงเป็นสีทองเลยนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นไอเบริโกนะครับซาโมนไอบูเรียนนะครับเดอะเบลอต้าปาตาเนกาหมูดำเลี้ยงโดยธรรมชาติแล้วปล่อยให้ทานลูกแอสหรือลูกคล้ายๆลักษณะคล้ายเกาลัดนะครับเอไปทั้งหมด48เดือนโซนตรงสเปนเลยแบรนด์จะเป็นวนโดเมกน่าจะเป็นเรื่องระดับท็อปไฟของสเปนโอ้โหและนี่คือเชอร์รี่นี่คือเชอร์รี่ฮะนี่ก็คือเป็นมูสเป็นทำจากมะม่วงต้องให้อร่อยครับขอบคุณครับตัวจานนี้คือจานแรกนี่ต้องไปตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยนี่นะฮะต้องทานอันนี้ก่อนอันนี้คือโอเพ่นพาเลทนะครับก็คือเป็นริจานิโอพาร์มิเจโน่ก็คือเป็นพาร์เมซานชีสที่ทำจากวัวที่ชื่อว่าดีลาโซบรูน่าของอิตาลีความพิเศษของวัวตัวนี้คือน้ำนมเป็นสีทองแล้วมาทำกรรมวิธีเอเป็นพาร์เมซานเอได้ทั้งหมด36เดือนอันนี้คือได้3รางวัลเหรียญทองอิตาลีเลยโอ้โหทานคำเดียวเลยนะฮะคำเดียวเลยครับโอเพ่นพาเลทจานนี้แล้วก็ต่อด้วยจานนี้นี่นะฮะพาเมจิอาโน่เรจิอาโน่นะครับตัวนี้24เดือนให้เห็นว่าของแท้ต้องเป็นแบบนี้นี่มาทั้งซองนะฮะถ้าเอาง่ายๆที่เราเคยรีวิวชีสไปนะครับนี่คือหนึ่งในตระกูลของพาเมซานเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดของพาเมซานก็ตัวนี้นะฮะนี่ชีสอยู่ไหนเหรอชีสอยู่ไหนนี่แล้วนี่ลองเอานี้สิอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นมูสมะม่วงลองกินดูอร่อยได้ลองแล้วเอากินไปนิดเดียวแต่ชีสชีสก็กินชีสเอาชีสอีกไหมลูกเอาไหมเอาชีสอีกไหมเอาครับเอาได้ครับเอาชีสครับอันนี้ไม่มีชีสอันนี้ไม่มีชีสแต่อันนี้มีแฮมโหมูสอร่อยมากโห
ครีมชีสเป็นชิ้นๆเลยนี่สิคืนลีลาครับเนื่องจากเราอยู่ตรงนี้นะฮะแสงไฟเนี่ยบางมุมอาจจะแบบมีมืดไปบ้างนะฮะแต่ข้างบนเนี่ยเขาทำเป็น X เลยนะฮะ X เลยโหจะได้ทำไงครับผมครับจานนี้จะเป็นกุ้งหวานคล้ายๆคูรุมะเอบินะครับจะเสิร์ฟคู่กับซาวพีนทัฟเฟิลนะครับท็อปด้วยโทบิโกก็คือไข่กุ้งตรงนี้เป็นไอศกรีมวานิลาล็อบสเตอร์บิ๊กนะครับว้าวเป็นวานิลาล็อบสเตอร์บิ๊กต้องกินคู่สามอย่างนะครับอย่าแยกเดลเด็ดขาดถ้าแยกไม่เกิดประโยชน์โอเคได้ครับนี่คือกุ้งหวานนะครับจากอาร์เจนตินานะครับความคล้ายของเขาเนี่ยจะคล้ายๆคูรุมะเอบิจากฝั่งของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ากันว่าหวานกว่าเดี๋ยวต้องลองดูด้านต่อไปเลยโอ้โหหอมมากอร่อยมากค่ะเพราะว่าซอสเป็นแบบมีกลิ่นแบบแรงมากรู้เลยว่าคุณมิวกี้ชอบแม่ชอบไหมอร่อยมากเอสซี่ของอร่อยส่วนอีกหนึ่งคนนะครับไม่พูดเลยแต่หมดก่อนทุกคนนะฮะก่อนใครจะรีวิวก็ตามนี่ฮะเกี้ยงดูจานไหนเอากุ้งมาดูดหัวสินี่นี่นะฮะนี่ใส่ลงไปปั๊บมันกุ้งหัวกุ้งนี่นะฮะต้องกินพร้อมกันบินได้ร้านนี้จะเป็นเอสคาโก้นะครับคาเฟ่ปารีสนะครับขอให้อร่อยครับขอบคุณครับลองดูเนยนี่ไม่เหมือนที่อื่นหอมหอมหอมนะจิ้มนี้ก่อนนี่เอสคาโก้นะฮะหอยทากทำนี้ก่อนนะต้องทำนี้ก่อนมันร้อนครับนี่ฮะอ่ะคืออาหารมันจะค่อยๆอัพไซส์ขึ้นเรื่อยๆนะครับอาหารจากแบบน้อยๆก็จะเพิ่มไปมันทั้งหมด11จานใจเย็นอย่าผีผักเนี่ยตาต่อไปจะเป็นซุปแล้วเนี่ยแต่วันนี้มันแหกมาก็มันมีขนมปังเทอร์ลีนอะไรเงี้ยโอ้โหเทอร์ลีนสุดจริงดีจริงครับดีจริงนุ่มอร่อยอร่อยมากเนยกระเทียมอร่อยไหมชอบนี่ชอบแต่ฝรั่งเศสก็ชอบอยู่แล้วเอสตาโก้หอมมากจานนี้เป็นแซลมอนทาบูรินะครับเป็นแซลมอนจากตามธรรมชาติมาจากฮอกไกโดนะครับซึ่งฤดูจับของมันคือมกราถึงเมษานะครับก็คือเราทำวิธีเอาบูริก็คือแค่ย่างให้หนังมันเกลี่ยนะครับแล้วโรยด้วยอิบายูกิซิโอหรือว่าเกลือที่เป็นเกล็ดหิมะแล้วเราเสิร์ฟคู่กับไข่ปลาแซลมอนซึ่งผสมด้วยไวท์อาบาทัฟเฟิลแทนโชยุในส่วนของซอสเราใช้วาซาบิสดจากซัปโปโรมาทำเป็นมายองเนสนะครับเวลาทานให้มีเนื้อปลาไข่ปลาซอสในคำเดียวกันรับรองว่าไม่มีคำว่าเผ็ดแต่จะมีกลิ่นหอมของวาซาบิอันนี้คือคาแรคเตอร์หลักว่าทำไมมาสเตอร์เชฟในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำซูชิถึงต้องแตะวาซาบิขอให้อร่อยครับดีมากนุ่มละมุนทำเป็นโมเมนต์ครับผมอ๋อคนอื่นจะเป็นวาซาบิสดใช่ไหมครับเวลาลองคือทำยังไงฮะมาลองดูไม่แต่ดีนิดเดียวลองดูถ้าซอสมันเจ๋งจริงซึ่งวาซาบิสดจริงๆมันก็ไม่ฉุนอยู่แล้วมีกลิ่นจริงมันจะมีแค่กลิ่นแค่นั้นแต่จะไม่มีความเผ็ดแบบน้ำตาไม่ไหลเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้หนีกันเลยโอ้โหน้องโอ้ my god หืมกลิ่นแล้วฮะเนี่ยเกินไปนะคะเชฟค่ะแจกคนละเม็ดเตรียมตัวใส่ซุปเคี้ยวเล่นเอานี่กันเม็ดนี่นะครับโฟลอุ๊ยกินหมดเลยหมดครับหมดเลยค่ะทั้งคำขอเรื่องหมูอีกว่าตอนนี้จะได้ทัฟเฟิลอีกครับ
พี่หนุ่มทำอะไรไหมเขินเขินเอามุดไปนู่นมุดไปนู่นไปหาถูกเฮ้ยโอ้โหเป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลผสมกับโมเรลอ๋อเห็ด2ตัวเลย2ตัวครับท็อปด้วยวินเตอร์ทรัฟเฟิลนะครับเป็นแบล็คทรัฟเฟิลกับโมเรลใช่ผสมกันเอาตัวเนี้ยตัวเบสมันคือทรัฟเฟิลแบล็คสับวินเตอร์แบบอัลบ้าท็อปด้วยสไลด์แบล็ควินเตอร์อัลบ้าเหมือนกันโอ้โหแล้วมีโมเรลลงไปเบลนดิ้งเข้าไปโอ้โหโมเรลนี่ก็คือแพงรองจากทรัฟเฟิลเท่ากันราคานั้นห่างกันประมาณ10,000 ตัวหอมเตะจมูกแต่มันหอมจริงนะชิมแล้วแต่นี่มันทรัฟเฟิลเลยนะแต่อิ่มเหรออร่อยจนหยดสุดท้ายคือตักมาตรงไหนก็คือมีแต่ทรัฟเฟิลวิธีทานก็คืออะไรรู้ป่ะดูดน้ำให้ลงคือของอร่อยไว้กินตอนสุดท้ายใช่ไหมแม่ที่บ้านก็ถูกนะมีทัฟเฟิลครับเห็ดหินจืดคุณไม่ทันได้อินเสิร์ตเขาหรอกขอแนะนำเมนูจานนี้นะครับจานนี้เป็นสลัดอกเป็ดลมควันนะครับกับไส้กรอกโฟกราไส้กรอกทัฟเฟิลกับน้ำสลัดบอสซัมิกวินิเกรตในตัวของน้ำสลัดเราสเปเชียลด้วยโอลิฟออยล์ที่มีส่วนผสมของเลมอนเชลโล่จากซิซิลีทานสลัดกับไส้กรอกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทานอกเป็ดขอให้อร่อยครับนี่อกเป็ดทานกับไส้กรอกก่อนนะครับพี่เคยไปทานเป็ดแบบนี้ที่อิตาลีเป็นมิชลิน2ดาวเหนียวมากเคี้ยวไม่ออกพี่แดนนี่เขาก็แบบคอมเพลนไปแล้วก็สงสัยพี่เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะมันคือเป็ดบ้านเหมือนไก่บ้านนี่เหนียวกินไม่ได้อะของเชฟหมูเป็นไงไม่มีเหนียวไม่มีเหนียวดีมากนี่อร่อยมากๆเลยค่ะหนูพูดจากใจเลยเพราะว่าหนูชอบทานมากประกำกินชอบทานมากมี10 กิโลหมดปัญหาเป็ดบ้านอีกต่อไปเลยจานนี้นะครับจานนี้เป็นโปกานะครับเสิร์ฟกับคาเมนลูกแพร์หมูนะครับเนเซอร์วิออนต้องลองซอสนะซอสมันจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งดอกเกาหลีแล้วก็มีโพสเชอร์รี่ครับนี่โอ้โหนี่เธอป้อนกับและมาถึงเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับนี่เป็นไงครับอร่อยมากไม่อะไรไงครับอร่อยอ่ะมากนี่ฮะพอตาปกติว่าเป็นคนชอบอยู่แล้วไงมันอร่อยมากอ่ะมันเครื่องแบบมันต้องมีเค็มอะไรอย่างเงี้ยอร่อยสุดสิบชิ้นก็ปื้มมากเขาปื้มมากหลายไหมโอ้โหฝาดไปเชฟต้องชิมด้วยนะนี่อันนี้ลูกต้องกินอันนี้ลูกตัวนี้ตั้งใจเอามาฝากเลยครับทำเมนูอะไรกินวะเนี่ยครับใส่โอ้โหแค่ไปได้ลูกดีที่สุดในฤดูกาลนี้ครับหน้าตามันจะเป็นยังไงโอ้ย
หวานสุดพลังกับเชฟหมูนะคะเป็นกับอูนิปานิส่วนน้ำปลาร้อนใช่ไหมเหยียบเท้ากินกันมาแทบจะ10จานเพิ่งมาถึงเมนคอร์สอิ่มแล้วแต่มันอร่อยมากโอ้โหโอ้โหหอมทะลุจอเลยโอ้โหมันบอกไม่ได้นะแต่ว่าได้เข้าปากคุณจะรู้ว่านี่คือ5ถ้วยแรกของปีนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากโอ้โหโอ้โหวันนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นมื้อที่แบบฟินที่สุดต้อนรับปี2021เลยคือแบบอร่อยมากแล้วก็คือแบบอิ่มมากและเชฟยังเสิร์ฟไม่หยุดนะฮะระหว่างที่ผมออกมานี่นะยังมีพานาคอตต้าทรัฟเฟิลรอเราอยู่อีกนะฮะปิดรายการก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปจบท้ายนะครับกับของหวานที่เป็นเอ็กซ์ตร้าสำหรับคนอยู่ดึกนะครับวันนี้คือบอกเลยว่าเต็มๆคอสจริงๆกับเชฟหมูนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครชอบและอยากให้ผมไปรีวิวที่ไหนอย่างไรคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวสตรีทฟู้ดแบบมันๆแอบกระซิบอาจจะลากเชฟหมูไปด้วยนะเมื่อกี้คุยกันแบบถูกคอมากอ้าววันนี้ลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และตั้งสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้แดนเนรมิตบายดันนี่ไปแล้วสวัสดีครับเรายังคงอยู่ที่นี่นี่แล้วประกันป้อนเมียคือป้อนเมียคือช่วยดูสีหน้าตอนเคี้ยวด้วยเคลิ้มเคลิ้มอันนี้คือทีรามิสุแต่เป็นทรัฟเฟิลทีรามิสุมีกลิ่นทรัฟเฟิลอ่อนๆและช็อกโกแลตที่ใช้เป็นเบลล่าพาวเดอร์โอ้โหวาสนาเนี่ยบารมีนะค่ะเป็นไงละลายครับผมนั่งกันสวีทหวานแหววมากนะฮะลูกชายลูกพังงากับลูกพีพีคู่นี้พีพีเป็นไงนะฮะเต็มสิบไหมฮะเดี๋ยวพี่มีงานตอบดีเลยแล้วเดี๋ยวพี่ฝากให้คอมกับพี่จ่ายตังค์ด้วยแล้วกันนะไอ้แม่